กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมค่ะนะคะอยู่กับกาแฟดีๆนะคะ SS Coffee Plus นะคะกาแฟที่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเอ๊ะทำไมดื่มแล้วมันเหมือนกาแฟจริงๆแล้วมันก็มีกาแฟนะคะแต่ว่าเขารู้ว่าคนที่รักสุขภาพเนี่ยคุณหมอก็จะห้ามไม่ให้ทานกาแฟอย่างพี่เต๋าคนหนึ่งคุณหมอบอกว่าไม่ให้ทานเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นความดันโลหิตสูงหมอบอกว่าให้แค่จิบแล้วก็เลยถามคุณหมอว่าอะไรอย่างกรณีของ SS Coffee Plus เนี่ยมันเป็นกาแฟที่เป็นเขาเรียกว่าโอเคมันมีกาแฟซึ่งมันก็เป็นกาแฟปกติมันก็คงไม่มีปัญหาแต่ทีนี้เนี่ยเขากลัวว่ามันใส่น้ำตาลไงมีครีมที่มีน้ำตาลแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะคะความหวานจากน้ำตาลไม่ใส่นะคะใส่ย่าหวานแทนแล้วก็ครีมเทียมก็มีสารสกัดที่สกัดออกมาให้เหมือนครีมเทียมที่สุดนะคะมันก็ไม่ก่อให้เกิดความอ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะทานได้ก็วันละ2แก้วก็ได้นะคะเช้ากับบ่ายได้เลยนะคะใส่น้ำเพียงนิดเดียวเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงรสชาติอร่อยมากนะคะวันนี้มาพร้อมโปรหลักร้อยค่ะโปรเลยนะครับวันนี้1กล่องมี15ซองด้วยกันนะครับกล่องละ350บาทจ้ะนะแต่วันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ3กล่องแถมฟรีอีก1กล่องราคาเพียงแค่ 1,000 เท่านั้นนะครับสนใจโทรได้เลยครับ0975784624หรือที่แอปสุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับมาคันที่ข่าวบันเทิงมาในช่วงนี้ครับเราไปดูนี่ดีกว่าครับกับเวที Mr. Smart Thailand Advance 2023นะฮะ Advance แล้วของคุณแม่น็อตใช่ไหมใช่แล้วนะครับยิ่งกว่าฮือฮาในรอบอวดหุ่นแซ่บนั่นเองนะครับผู้เข้าประกวดนะครับทั้ง24คนนะครับอันนั้นคนที่ใส่เกาะอกนี่คือใครอ่ะเกาะอกก็คือแม่อ้วนนะฮะแม่อ้วนดีเทิร์น yes นะฮะผู้เข้าประกวดนะทั้ง24คนนะครับสวมใส่ชุดว่ายน้ำแบรนด์ดังนะฮะแม่อ้วนแต่งตัวไม่เหมาะสมนะทำไมอ่ะแม่อ้วนต้องใส่ว่ายน้ำด้วยคือแม่ว่าต้องใส่กางเกงชั้นโยนใส่กางเกงในตัวเดียวอันนี้เขาไปถ่ายกันเนี่ยนะฮะที่สระว่ายน้ำแล้วก็สนามกอล์ฟไพเฮิร์สนะที่คลองหลวงปทุมธานีนะครับซึ่งนะของคุณแม่น็อตเองเนี่ยนะครับกูแยกไม่ออกว่าไหนทอมไหนผู้ชายกูกลัวไปหมดแล้วเนี่ยซึ่งคุณแม่น็อตเองครับเป็นผู้อำนวยการกองประกวดมิสเตอร์สมาร์ทไทยแลนด์แอสวานนะฮะได้มีการเปิดใจบอกว่าเราเนี่ยเก็บคะแนนเข้ากองวันแรกรอบโชว์ชุดว่ายน้ำเชื่อว่าหลายคนชอบแน่นอนแต่ก็มีบางส่วนแบบว่าติเอ๊ะไม่อยากจะให้มองไปในแบบต่ำๆหรืออนาจารเพราะว่าเอ้ยอะไรที่มันไม่ดีเราก็ไม่ทำแน่นอนเราต้องการยกระดับหนุ่มหล่อให้ครบพร้อมมีทั้งรูปร่างหน้าตาน้องเดินบิดไปนิดแล้วก็มีความอีโอเป็นหัวล้ออะไรน้องก็เดินอ๋อน้องเขาเป็นตุ๊ดโอเครู้เรื่องแล้วไงต่อก็ขำแม่นี่แหละแม่กูเห็นน้องเขาบิดสะโพกไงกูนึกว่าโยกยูนิเวิร์สไงแล้วก็มีความสามารถด้านอื่นเยอะเลยนะครับอันนี้มาดูทางด้านของ3โค้ดแรงบ้างนั่นอะไรคนในผัวอีโอมอ่ะยังไม่เห็นเดินออกมาเลยอ่ะไม่จะพูดอย่างนี้ทำไมเนี้ยกูชอบนะด้าน3โค้ดแรงเนี่ยที่มาร่วมชมด้วยเนี่ยช่างแต่งหน้าซุปเปอร์สตาร์ร้อยล้านเนี่ยด้านคุณป้อมวินิจก็บอกว่าชุดว่ายน้ำเนี่ยไม่โป๊นะกำลังดีเลยนะครับแต่ถ้าใครจะมองว่าโป๊เกินไปก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนด้านของแม่อ้วนนะฮะแม่อ้วนรีเทิร์นแม่อ้วนว่ายังไงคะก็บอกว่าผู้ชายใส่ชุดว่ายน้ำบางคนเนี่ยยังตั้งข้อรังเกียจกันอยู่เปิดตาเปิดใจให้กว้างนะคะปีนี้ก็2023กันแล้วโลกไปถึงไหนกันแล้วงานยังใส่ชุดว่ายน้ำแฮปไปถึงไหนเลยหนุ่มรอผู้ชายทำไมจะใส่บ้างไม่ได้แล้วนะครับนะคะก็วันนั้นไปงานวันเกิดนะคะเศรษฐีที่ไอ้นี่ไงพระประแดงก็แม่อ้วนก็แต่งตัวเซ็กซี่มากแล้วอยู่ๆแม่อ้วนก็เปิดไอ้เนี่ยเปิดกระโปรงกูกับนกยุรดาสกิดกันแล้วเอาแล้วมึงแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วหนึ่งแม่เริ่มเปิดแล้วสวยนะดูสิไม่แม่วันนั้นแม่ไปแต่งตัวโป้มากเลยอ่ะแต่งตัวโป้แล้วปิดหัวนมไปอ่ะแล้วก็ผ่าไปถึงเกือบสะดืออ่ะแล้วแม่ก็เดินไปเดินมาแล้วแม่ก็เปิดกูกับอีนกสกิดกันแล้วแม่เปิดอีกแล้วอยู่ก็เปิดอยู่ก็เปิดนะคะก็หล่อหมดค่ะเพราะว่าถ้าพี่น็อตจัดเนี่ยในเรื่องของหุ่นบอดี้ถ้าไม่ดีแม่น็อตเขาทำหนังสือแม็กซิมมาก่อนแล้วก็ถ่ายแบบนิตยสารเกี่ยวกับผู้ชายมาหลายเล่ม นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหุ่นไม่ดีแม่น็อตเขาไม่เอาเข้าเขาเรียกว่าเข้ามาในกองประกวดเด็ดขาด คือหุ่นต้องดีจริงต้องเป็นคนที่ออกกำลังกายนะคะหน้าเท้าหน้าท้องต้องเป็นซิกแพคหน้าอกต้องชัดก้นต้องยกนะคะแล้วขาต้องมีมัสเซลนะคะส่วนตรงนั้นก็แล้วแต่นะคะตรงไหนฮะตรงไหนตรงนั้นแหละก็ตรงไหนล่ะตรงที่มึงไปขอดูเมื่อวันก่อนไงอะไรตรงไหนที่มึงไปขอดูอีข้างๆมึงอ่ะแล้วบอกว่าขอดูหน่อยได้ไหมครับแล้วมึงก็กวักมือเรียกเขาเนี่ยเข้าไปในห้องน้ำอ่ะนั้นแล้วเขาบอกว่าผมไม่ชอบพี่โอมนะครับเพราะพี่โอมดูเป็นตุ๊ดผมไม่ชอบครับแต่งเรื่องไปเรื่อยแต่งอะไรแหละมึงเล่าให้กูฟังเองนี่หรือเปล่าที่มึงชอบน่ะไม่ใช่อันนี้ดาวทวิตนี่คนนี้ไม่รู้จักเลยนะไหนดูสิค
คนนี้หล่อนะโอ้โหเออให้คะแนนยากนะฉันบอกเลยคือหุ่นแหมมึงไม่น็อตจัดกูก็ไม่ได้อวยเนาะกูพูดกันแบบความจริงเนาะนางก็อยู่กับผู้ชายประเภทหุ่นดีมาเยอะอ่ะนี่หล่อชิบหายแล้วเนี่ยนางอยู่กับผู้ชายหุ่นดีมาเยอะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนางรู้ไงว่าผู้ชายเนี่ยหุ่นดีมันจะเป็นลักษณะไหนแล้วมึงเดินมันมึงมีไหมหุ่นพุ่มพลุยเนี่ยมีไหมนี่คนนี้เป็นทรานทรานเหรอใช่หุ่นแล้วมันหล่อจังอ่ะจริงเหรอโอ้ตายห่าแล้วทำไมหล่ออย่างนั้นน่ะโอ้ใช่ปะวะใช่เลยใช่ถ้าผิดต้องขอโทษได้จ้ะนี่ไงที่มึงชอบป่ะคนนี้ไม่ใช่นะนะจริงๆอ่ะการแต่งชุดอย่างนี้มันก็ไม่เหมาะสมกับสังคมไทยนะครับเพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธต้องอะไรต้องแก้ผ้ามาเลยจะได้จบจบโอ้ยก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วแม่น็อตแก้ผ้าจะได้จบจบเมืองไทยเป็นเมืองพุทธมาแต่งตัวอย่างนี้ไม่เหมาะสมนะคะครับคุณผู้ชมครับมาดูพีพีบ้างดีกว่าครับพีพีเปิดใจครับปมแฟนคลับดราม่าบาดแข็งไร้รูปตัวเองนะไม่เกี่ยวกับเวทีนี้เลยแต่นี้นะฮะน่าจะเป็นเกี่ยวกับเวทีมิสยูนิเวิร์สนะครับเขายังคงเป็นประเด็นร้อนที่ทำให้หลายคนสนใจกับดราม่า MUT Max นะครับถึงแม้ว่างานยังไม่ทันได้เกิดก็ต้องถูกยกเลิกไปซะก่อนแล้วก็มีดราม่าเกิดขึ้นนะครับใน Twitter ติด #247 ตอบลูกค้าด้วยนะฮะแล้วก็มีดราม่าบางส่วนในกรณีที่บัตรแข็งนั้นมีเพียงรูปแค่มาร์คต่วนนะฮะคนเดียวแต่กลับไม่มีรูป PP ก็ทำให้แฟนคลับของศิลปินเกิดคำถามในใจว่ารูป PP หายไปไหนเพราะตอนโปรโมทยังมีชื่ออยู่เลยล่าสุดก็มีโอกาสเจอ PP ครับเจ้าตัวก็ได้มีการเปิดเผยชื่อนะฮะไอ้เปิดเผยเรื่องราวนี้นะฮะบอกว่ายกเลิก MUT Max ในเหตุการณ์นี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นค่ะพวกเราทำงานกันหนักมากรายละเอียดต่างๆตามที่บริษัท247ประกาศเลยทางตัว P เองเนี่ยแล้วก็ทางบริษัท PP ก็ให้ความร่วมมือกันมาโดยตลอดทำตามข้อสัญญาข้อตกลงตลอดตนเองเนี่ยก็รู้ได้ไม่นานนะเสียดายโชว์เหมือนกันเพราะว่าเตรียมโชว์เอาไว้แล้วในส่วนดราม่าไม่มีรูปเราในบัตรอะไรตนเองก็ไม่รู้ว่าตนเองเนี่ยมีส่วนร่วมตรงนี้ไหมเพราะตนเองรับงานในฐานะเกสเพื่อทำโชว์นี้ไม่รู้ว่าในส่วนว่ามีบัตรแข็งก็โดนนี้นั่นอะไรบัตรอะไรเงี้ยไม่ค่อยรู้ชัดเจนจะเท่าไหร่นะฮะก็ตามที่แจ้งเลยไม่มีผลกระทบเพราะทุกคนตั้งใจทำงานและก็ตนเองก็เชื่อว่าทาง247ก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นตนเองสงสารแฟนๆต่างประเทศที่เขามาจองบัตรกันเนาะนะกับดราม่าแฟนคลับเรากับแฟนคลับนางงามก็ตีกันด้วยวอนว่าอย่าตีกันรักกันไว้ดีกว่ารักนะกันทุกคนเพราะพี่ก็รักทุกคนเหมือนกันขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจมาดูและก็ให้การซัพพอร์ตด้านแม่ปุ้ยก็มีการติดต่อหาพี่ๆเหมือนกันนะก็ได้มีการพูดคุยก็มีโอกาสว่าก็เสียดายงานนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะมีโอกาสอาจจะได้ร่วมงานกันนั่นเองนะฮะค่ะนะคะเอ็มยูทีแม็กก็ไม่ได้เกิดขึ้นไปในกับโชว์สุดพิเศษที่จะมีมาร์คมากับพี่ๆนะฮะพอดีพี่มาร์คติดนอนอยู่ที่บ้านฉันอีกแล้วอ้าวแน่นอนเพราะว่าฉันเป็นคนสวยเซ็กซี่ทำไมอีโอมึงมีปัญหาอะไรกับกูเหนื่อยทำไมเพ้อไปเรื่อยคือพี่แจ็คกับพี่มาร์คเนี่ยเขาเคยทะเลาะกันเกิดเรื่องเกิดราวในวงเอาแย่งกูสามคนที่แย่งแม่ไม่สองคนสามอีกคนนึงเขามาสารภาพกับกูแล้วว่าเขาอยากได้มึงเป็นเมียเขาสารภาพกับกูเองเลยไม่สองคนสองคนอีกคนนึงเขาโทรมาสารภาพกับกูแล้วไม่ใช่โทรมาจากจังหวัดตรังเลยแล้วบอกว่าผมรักโอมไม่ใช่เพราะโอมเนี่ยคือเทสผมร้องเพลงลูกทุ่งเหมือนผมแต่เขาบอกว่าโอมเนี่ยคือโอมเนี่ยไม่ได้เลยพฤติกรรมโอมมันเหลวแหลกผมพาไปไหนนะมีแต่คนนินติชินนินทาเขาก็เลยไม่ชอบโอมเขาก็เลยไปเม้นแม่เดี๋ยวแป๊บนึงเขาบอกเขาสารภาพกับกูแล้วเขาจะมาชอบกูได้ยังไงเขาบอกเขาเกลียดกูมากแต่เขาไม่เกลียดเขาเสือกกูทุกเรื่องเลย เวลากูมีเรื่องแล้วเขาจะเสือกทุกเรื่องเพราะท่านที่กูไม่เคยรู้จักมันเลยนะคะแม่ไม่รู้จักเขาได้ไงกูไม่เคยรู้จักกูไม่เคยฟังเพลงมันค่ะแม่ทำไมจะไม่รู้จักเขาไม่รู้จักค่ะไม่ได้ว่าทุกคนบนโลกนี้รู้จักมึงแล้วกูจะต้องรู้จักมึงกูไม่จำเป็นค่ะกูเมินหลายตัวค่ะดังกว่ามึงกูยังเชิดใสเลยค่ะเขาบอกว่าทำไมไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขานะไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นผัวมึงกูไม่อยากให้เขาเสียเขาชอบแม่เขาบอกกับกูแล้วเขาบอกกับกูแล้วว่าเขาอะแท้แรกเขาชอบกูแต่กูเป็นคนปากร้ายแต่เขาชอบคนตอแหลอย่างมึงจบแค่นั้นแหละ
เขาชอบกับกระเทยตอแหลปื้มแม่มากกว่าเขากูด่าไปแล้วกูด่าภาษาใต้เลยด่าว่าไอ้เบลอนามันพี่ยำเบลอแต่มึงนะเขาบอกผมไม่ชอบพี่โจเรียกผมไม่ชอบน้องอมแล้วกันว่ะนั่นแหละแม่พูดสำเนียงนี่ก็นึกถึงเอสุภชัยเอ้าก็กูคนใต้กูก็ต้องพูดสำเนียงนี้สิเสียงเหมือนแล้วมึงจะให้นั่นแหละนั่นแหละเขาบอกเขาชอบมึงเพราะว่าวันนั้นเขาประทับใจมึงที่มึงร้องเพลงเขาเขาบอกว่าตอนแหลแล้วหนึ่งมึงไปดูเทปสิมึงไปดูเทปสิอันนี้หมายถึงใครเนี่ยหัวมึงไงไม่รู้จักตอนแหลก็เมื่อคืนก็เพิ่งนอนด้วยกันมาไม่ใช่เหรอไปเรื่อยไปพักเบรกต้องไล่กูอีกแล้วพูดถึงก็พักเบรกมึงไม่ต้องเถินหรอกอีโอมมึงเล่าความจริงมาเถอะว่ามึงก็เป็นเมียเขาเป็นเมียเขาอ่ะปะนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ SS Coffee Pass นะคะคุณผู้ชมขานะคะกาแฟดีๆสำหรับคุณผู้หญิงนะคะดื่มเช้าบ่ายได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวอ้วนไม่ต้องกลัวเบาหวานความดันเพราะว่าใส่ยาหวานแทนน้ำตาลนะคะวันนี้ไม่แพงค่ะหลักร้อยค่ะแล้วก็ไม่ถึง500ด้วยค่ะครับวันนี้เลยนะครับ1กล่องมี15 2กล่องละ350บาทนะครับแต่วันนี้มีโปรพิเศษซื้อ3กล่องแถมฟรีอีก1กล่องราคาเหลือเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นจ้าใครสนใจก็รีบโทรโปรขึ้นด้านล่างแล้วนะครับ0957184624รีบโทรและที่ไลน์แอดสุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับกับ SS Coffee Pass ครับขอบคุณค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ